ัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนไทยในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียด้วยค่ะพบกับครูค่ะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในวันนี้เดี๋ยวเรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของละครสร้างสรรค์กันต่อนะคะซึ่งจบชั่วโมงนี้แล้วหนูต้องทำอะไรได้บ้างทราบไหมคะอยากทราบหรือยังอยากทราบไหมอยากทราบมองมาที่ครูค่ะจบชั่วโมงนี้นักเรียนต้องบอกด้วยว่าจุดเด่นของเรื่องนะคะจุดเด่นของนิทานที่จะมาทำเป็นละครนะคะจุดเด่นของเรื่องนั้นๆเป็นยังไงนะคะจุดเด่นของเรื่องหรือบทสรุปของเรื่องและจะต้องบอกได้ว่าลักษณะเด่นของตัวละครแต่ละตัวมีใครบ้างลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงและถ้าเราต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆเราจะต้องมีบุคลิกท่าทางเป็นยังไงถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าแก้วถ้าเราจะต้องเป็นนักแก้วถ้าเราจะต้องเป็นมาลีเราจะต้องทำยังไงอ่ะวันนี้ละครเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษากันนะคะมาทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วกันนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนได้รู้จักกับอุปกรณ์ประกอบการแสดงเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจำได้ไหมอะไรบ้างพัดจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ฝึกใช้พัดนะคะนำเสนอโดยเพื่อนๆของนักเรียนพัดอะไรอีกคะสบายอะไรอีกคะดอกไม้นึกๆๆๆผ้าคล้องคอจำได้ไหมคะผ้าคล้องคออะไรอีกคะถามว่าทุกคนลองคิดตามนะคะถามว่าถ้านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ครูนำมาให้ในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนคิดว่าอะไรอีกบ้างที่เราจะนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงอะไรอีกคะยกมือตอบเลยยกมือตอบเลยค่ะเป็นอาวุธได้ไหมคะเป็นอาวุธได้ไหมอย่างเราจะรำพม่ารำขวานแน่นอนต้องมีอุปกรณ์ประกอบคือขวานถามว่าใช้ขวานกี่อัน2ไหนใครตอบว่า2ยกมือค่ะรำยังไงคะถือขวาน2อันแล้วแต่ค่ะได้ขวานอันเดียวดีกว่าไหมปกติเวลาเขาใช้ขวานนักเรียนนึกถึงความจริงเวลาเขาใช้ขวานเนี่ยเขาใช้กี่อันทีละกี่อันเพราะฉะนั้นเวลาเขาแสดงอะลูกก็ต้องเอาจากความเป็นจริงด้วยในชีวิตประจำวันเขาใช้ขวานยังไงมีไม่ใช้ขวาน2อันถ้าดาบอะดาบบางครั้งมืออันเดียวได้หรือบางครั้งดาบ2มือได้ไหมที่เขาใช้กันเวลาเราดูละครเขาจะใช้สาดาบ2อันหรือไม่ก็ดาบอันเดียวขวาน1อันก็ได้ขวาน1อันไม่มีเขาใช้แต่ขวาน2อันไม่มีอาจจะมีเยอะอาจจะใช้กรณีแบบพิเศษไม่มีดาบในการต่อสู้กับศัตรูเวลามีฉากละครนั้นอาจจะหยิบขวานได้2อันเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วขวานเขาจะใช้อันเดียวขวานดาบอะไรอีกประกอบการแสดงนอกเหนือจากที่ครูนำมาฝากอะไรอีกคะพานดอกไม้ได้ไหมเทียนได้ไหมคะเทียนได้ไหมได้อะไรอีกค่อยๆ คิดอะไรอีกคะมาลัยได้ไหมได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายหอกได้ไหมหอกได้นะคะเราสามารถใช้นำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยกลองได้ไหมคะเป็นกลองยาวใบเล็กๆแล้วมาสะพายไหล่แล้วก็ตีได้ไหมคะได้ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาเยอะแยะมากมายตอนนี้นักเรียนอาจจะคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะนักเรียนพอถึง เวลาจำเป็นต้องใช้เราค่อยๆเลือกอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำมาหากินอย่างเช่นตะข้องใส่ปลากระติบข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้มาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงได้นักเรียนคะในวันนี้ครูมีนิทานค่ะทำไมต้องเล่านิทานในเรื่องของละครสร้างสรรค์ถ้าเราเอานิทานที่